สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Getty Freestyle นะครับวันนี้เรามาสำรวจคลองแสนแสบนะครับว่าหลังจากฝนตกเมื่อคืนนี้นะครับตกอย่างหนักเลยนะครับคลองแสนแสบเรือวิ่งปกตินะครับเรือเบอร์16นะครับกำลังจะจอดเทียบท่าเรือวัดเทพวิลานะครับระดับน้ำในท่าเรือนะครับระดับน้ำขึ้นสูงมากเลยนะครับฝนตกเดือนที่แล้วนะครับท่าเรือนี่น้ำท่วมเลยนะครับเรือเดินไม่ได้นะครับเราเดินไปเรื่อยนะครับจากท่าเรือวัดเทพวิลาไปถึงท่าเรือจากท่าเรือวัดเทพวิลาไปถึงท่าเรือไปจนถึงท่าเรือราม29นะครับอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมนะครับนี่ก็มีเครื่องสูบน้ำครับบรรยากาศในซอยรามคำแหง37/1นะครับในซอยน้ำไม่ท่วมนะครับ
นี่ซอยรามแหง37นะครับตอนนี้เราถ่ายทำเวลาประมาณ10โมงเช้านะครับก็เป็นโรงแรมเดอะไดนาสตี้นะครับนี่เป็นด้านหน้าโรงแรมนะครับสามารถออกซอยรามแหง35ได้นะครับจากท่าเรือวัดเทพวิลาจนถึงท่าเรือราม29ไม่ไกลกันมากเลยนะครับประมาณ300เมตรได้นะครับนะครับท่าเรือราม29นะครับท่าเรือรามแหง29หรือเรียกว่าอ15นะครับอันนี้คือโป๊ะข้ามฟากนะครับ
นี่นะครับจากท่าเรือกำแหงเรามองเห็นท่าเรือวัดเทพวิลานะครับดูนะครับเลยสะพานไปนิดเดียวนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับอัปเดตบรรยากาศน้ำท่วมคลองแสนแสบนะครับโอเคครับลาไปแล้วลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตตี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับ